คนดูแล้วบอกว่าโอ้ยตัวอย่างใจเริงจะมีจริงๆหรอใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอันนี้ล่ะค่ะเราก็เลยได้ไปพูดคุยนะคะกับเจ้าของบทประพันธ์ท่านนี้เลยค่ะคุณกฤษณาอโศกสินนะคะท่านก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยท่านอายุ85ปีแล้วท่านเขียนเรื่องนี้มาเนี่ยเมื่อ40ปีนะคะแล้วท่านก็บอกว่าเรื่องราวเนี่ยนะคะมาจากชีวิตจริงเพราะเรื่องทั้งหมดเลยมาจากชีวิตจริงค่ะมาร์คว้าวแล้วยังมีอีกหลายเรื่องนะมีคนแบบใจเริงในโลกนี้เหรอครับนี่ไงท่านบอกว่ามาจากชีวิตจริงใจเราพูดอะไรได้นะคะแล้วก็พิมมาลาเป็นยังไงไปฟังท่านพูดเลยค่ะถ้าฉันไม่ทิ้งไปอย่าหวังเลยว่าจะได้ก็ชอบมากอ่ะแสดงโอ้โหแสดงกันอย่างเข้มข้นมากแล้วก็ถึงบทถึงบาทดีมากดีมากดีมากเลิกเลิกสู้อ่ะหัวมันแล้วได้พล็อตมาจากเรื่องจริงของท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผ่านไปที่ตึกสีชมพูก็ถามเพื่อนบอกว่าเนี่ยตึกนี้สวยดีนะอะไรเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเป็นตึกเรือนหอของพี่คนนั้นนะพี่ที่เป็นผู้ใหญ่ท่านนั้นแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยต้องหย่ากับสามีก็เพราะเหตุว่ามีเพื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ตอนหลังก็เป็นอย่างที่ในเรื่องนะคะก็เดินเรื่องแบบนั้นเข้ามาได้ยังไงแล้วมาทำอะไรในบ้านผมพี่ไม่ชอบให้มีบุคคลที่สามเข้ามาอยู่กับเราโดยไม่จำเป็นพิมเสียใจค่ะเบลล่าโกรธตัวเองว่าทำไมให้นางเอกเนี่ยซื่อได้ขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องจริงไงฮะคือถ้าเราพบปัญหาแบบนี้เราก็ต้องตรึกตรองให้ดีก่อนนะคืออย่างพี่มาลาเนี่ยเรียกว่าประมาทมากผู้ชายแบบที่เลิกเนี่ยเขาชอบผู้หญิงแซ่บๆชอบเจนนี่ในหนังสือเนี่ยดิฉันก็จำไม่ได้ว่าเข้ามาอยู่ในบ้านแบบไหนฮะแต่ว่าจำได้ว่าไอ้การรับส่งเนี่ยมันมีจริงเดินแค่ขอติดรถไปด้วยค่ะพิมพ์เป็นคนอนุญาตเองระหว่างที่แวะรับเพื่อนเนี่ยก็มีการต่อปาตาคะและจะก็เหมือนก็เพิ่มดีกรีไอ้ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นทั้งที่ตอนแรกก็แค้นกันอยู่นะแค้นกันอยู่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ไอ้วิธีหลอกล่อของฝ่ายผู้หญิงนี่ก็ทำให้ผู้ชายนี่ก็เผลอไปเผลอใหญ่เรื่องมันชักจะบานปลายแล้วอ่ะเราว่าเริงคงต้องย้ายออกแล้วล่ะเตือนผู้หญิงว่าอย่าประมาทในเรื่องความรักส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวท่านจะแทรกการติงเตือนเพศหญิงให้ทำสิ่งที่เหมาะสมยึดหลักที่จะให้ประโยชน์แต่ผู้อ่านพอๆกับบันเทิงคดีนะคะคือให้บันเทิงด้วยแต่ให้ประโยชน์ทางความรู้ความคิดด้วยเท่าที่จะทำได้เชื่อแล้วค่ะค่ะเห็นไหมฮะท่านเล่าอู้แต่งเลยโอ้แล้วท่านเล่าถึงเหตุการณ์อ่ะนะคะและที่สำคัญเนี่ยท่านเขียนเรื่องนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะเตือนผู้หญิงท่านใช้ว่าติงแล้วก็เตือนแล้วท่านใช้คำว่าบันเทิงคดีคือดูแล้วเนี่ยได้รับความบันเทิงด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รับประโยชน์แล้วก็สาระค่ะโอ้เป็นไงฮะฟังแล้วอยากหาตึกสีชมพูอยู่ตรงโน้นนะคะนี่คือที่มาที่ไปนะคะของละครเรื่องเพลิงบุญนะคะก็ติดตามมาต่อคืนนี้ค่ะแต่ว่าขยับมาช้าหน่อยนะคะหลังการถ่ายทอดสดการแข่งขันซีเกมค่ะก็จะมาประมาณ 20:45 นาทีอ๋อโดยประมาณกันได้เมื่อว่าเห็นตัวอย่างแล้วเหมือนจะมีฉากอะไรแซ่บๆก็ไม่รู้คืนนี้แน่นอนฉากบนเตียงอะค่ะเหมือนจะมีอะค่ะแต่อย่าลืมนะคะดูแล้วเนี่ยติงแล้วก็เตือนตัวเองอย่าประมาทอย่าประมาทต้องไว้อย่าประมาทค่ะ